กลับมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะสำหรับใครนี่คะที่ไม่ได้ไปทำงานวันนี้นะคะหยุดยาวนะจ๊ะหรือว่า เพิ่งกลับมาจากที่ทํางานนะคะก็กล้องไหนเนี่ยก็มาดูไลฟ์กันนะคะยินดีต้อนรับค่ะสาหรับใครที่เข้ามาแล้วรบกวนนิดนึงนะคะว่าเสียงดีไม่ดียังไงนจะจ๊ะจะได้ปรับปรุงค่ะโอเคค่ะตามหัวข้อเลยค่ะวันนี้นะคะแอมจะมาตอบคําถามหลังไหม์ค่ะแอมได้รับคําถามมาทั้งหมด2คําถามนะคะเดี๋ยวแอมขออนุญาตเปลี่ยนกล้องหน้าดูใกล้เก็สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะแล้วก็ไม่ทราบนะคะว่าแอมเป็นใครนะคะก็คือชื่อแอมนะะี่ค่ะ เป็นเจ้าของเพจแอดมินสว i s h f ฟ r t ไทยค่ะวันนี้แอมจะมาตอบคําถามหลังไหม่ที่แอมได้รับมาทั้งหมด2ข้อท่วนนะะี่ค่ะแ้วคิดว่าน่าสนใจสําหรับคนอื่นๆน,นะคะยังไงเดี๋ยวเราไปดูคําถามกันค่ะอ่าอยู่ไหนล่ะวีดีโอแอมหายเห็นปะเอออ่ะโอเคเราไปเข้าคําถามกันเลยดีกว่า ชัดเจนนะคะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับค่ะก็เรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะคำถามแรกนะคะแอมขอไม่เอ่ยชื่อคนที่ถามมาละกันนะคะว่าเป็นใครแต่แอมจะเอาให้ดูว่าเขาถามมาว่าอย่างไรนะคะโซ่ so, คำถามแรกค่ะเขาบอกว่าน้องแอมพี่ขอสอบถามข้อมูลเรื่องถ้าเรามีโรคประจำตัวและเราได้รับการรักษาแบบต่อเนื่องที่ไทยและรับยา6เดือนต่อครั้ง แล้วเราให้ญาติไปรับยามาส่งทางไปรณียีทางอากาศให้เรา,เาส่งพัสดุดเนี่ยเราจะถูกตรวจสอบไหมคะนี่คือคําถามจากาหลังไม้นะคะโอเคกลับไปที่หน้าแอมเล็กน้อยออนกล้องไหนดีโหเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเยอะมากกล้องไหนกล้องไหนยินดีต้อนรับแค่ห้องใหม่สีสวยจงังขอบคุณมากค่ะที่จริงห้องลูกชายนะคะยึดห้องลูกชายนะคะตอนนี้ก็ยังเก็บไม่เสร็จนะโอเคทีนี้ขออนุญาตตอบคําถามของพี่ ที่ถามมานะคะเรื่องเกี่ยวกับส่งยานะคะยาที่ยาทางการแพทย์นี่แหละส่งผ่านทางเอ่อโพสต์หรือว่าทางไปรษณีย์แอมไปคน้นข้อมูลมาให้แล้วนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวแอมพาไปดูข้อมูลที่แอมไปค้นมาตอนแรกเนี่ยแอมไปดูของที่ ทูนหรืเวอร์เกตก็คือศุลกากรนะเวลาส่งอะไรมานู่นนั่นนี่นะคะก็จะมีคุณทางศุลกากร,กรเขาบอกมาทีนี้ตอนที่อําเข้าไปดูเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะพี่คะ่ะเขาบอกว่าพัคเกจเมดแลกเเมียเดลเขาบอกว่าแพ็กเกจที่มากับเอ่อที่แพ็กเกจที่เกี่ยวกับยานะคะเขาบอกว่าดูโฟาทา m มูดเราสามารถที่จะ ให้หมดเ,เลิกอเม,อมดัลซึ่งจะ transportera เมื่อพัก specier เเละเมื่อ transportfirma ถ้าคุณไม่ถูกวิสัยกราฟเขาบอกว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะรับยาได้ถ้าเราเนี่ยถ้าเราเนี่ยเข้าขายหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอุฟัติเหตุครฟัฟถ้ามีกฎตังต่อไปนี้แต่ที่นี่ประเด็นปัญหาเนี่ยนะมันอยู่ที่ว่า อย่างนี้ค่ะแพ็กเกจที่จะส่งยาเนี่ยมันจะต้องอยู่ภายใน EU หรือว่าประเทศ ees เท่านั้นนะทีนี้เขาบอกเขาไม่ได้พูดว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าจากประเทศไทยหรือว่าเขาเรียกว่าประเทศที่3ก็คือนอกนอกนอก,นอกเหนือจาก EU นีค่ะทีนี้พอแอมไปค้นดูทางทางทูลเวอร์เกจหรือว่าทางศุลการกรเน,นี่เขาบอกอย่างนี้มาแอมก็เลยคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นแอมเข้าไปดูในกลมยานะคะแลกเกอเมียเดลเวอร์เกจก็คือเหมือนกับว่า เป็นกระทรวงยานะะในสวีเดนเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะกระทรวงยาบอกมาว่าอย่างนี้กระทรวงยาบอกว่าดมาให้ฟังเลยเขาบอกว่าเฟอร์อินแลกแยมิเ e เดลทีสว a เ d ียอกอันดรลนเดในการที่จะเอายาเข้ามานะะในประเทศสวีเดนะะเขาบอกว่าเฟอร์่าอินแลกลแยมิ d e l ดลทีสวเดียการที่จะเอายาเข้ามาเนี่ยเราพูดถึงว่า กรณีที่เราสามารถเอามาได้ถ้ามาจากเมืองไทยก็คือมันต้องติดตัวมาค่ะติดตัวมาก็คือสมมติว่าเราเดินทางแล้วพอกลับมาเนี่ยเราได้รับยาจากต่างประเทศมาติดตัวเรามาแต่เราต้องมีใบรับรองแพทย์ต้องมีว่าใบารับรองนั้นเนี่ยมันเป็นชื่อเราจริงนคะคะแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรนะแล้วก็จะต้องเป็นยาที่เราใช้เองนคะคะไม่ได้ว่าถือไปให้คนอื่นเขา นะแล้วเขาก็บอกอีกอย่างมีอีกหลายอย่างเลยว่าก็ต้องสามารถวีซ่าว่าดิดแลกัเมียเลยค่ะอีทิเคตก็คือฉลากยานะคะบอกว่ามาจากไหนอพเอเทียเกตมาจากร้านขายยาอะไรโรงพยาบาลอะไรในกรณีเมืองไทยนะคะแล้วก็ต้องมีชื่อคนติดอยู่ด้วยนะว่านั้นเนี่ยมันเป็นยาของคุณจริงนะคะแล้วก็จะมีกฎด,ด้วยว่าต้องเอาเข้ามาได้อะไรยังไงเมื่อไหร่ได้เท่าไหรนะนะ่นี่ค่ะทีนี้คําถามที่พี่ถามมาคือส่งทางโพสต์หรือว่าส่งทางไปรษณีย์ แอมก็เลยไปหาดูด้วยว่าส่งทางไปรณียีเขาบอกว่าอย่างไรนี่ค่ะอ,อ๋อไม่มีรูปขึ้นมาเดี๋ยวแอมยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับค่ะเดี๋ยวแอมเพิ่มรูปก่อนรูปไม่มีอยู่ไหนนาะรูปที่แอมแคปมาอันนี้โอเคเออโอเคค่ะขออภัยค่ะรูปอยู่นี่นะจ๊ะนี่ค่ะรูปนี้ รูมนี้ทีนี้พอแอมเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการส่งยาทางไปรษณีย์นะเขาบอกว่าถ้ามาจากฟรอนเ i ียเยลล n d ันก็คือไม่ใช่อยู่ในประเทศอินอมเอเก็คือยุโรปแล้วก็ประเทศอื่นๆที่อยู่ทางฝั่งยุโรปนะนะเขาบอกว่า Infersel p p r r post การนำเข้าโดยไปรษณีย์อินเต t ที่ลวไม่อนุญาตเขาบอกนะถึงแม้จะเป็นยาปกติ นะคะหรือแม้แต่จะเป็นนาโคติกสแกลเลยว่า l e g a มียเดอร์เพอร์โพเขาก็อินเตอร์ทีลตนะไม่ได้ไม่ให้หรือจะเป็นยาที่เกี่ยวกับดูดูนิงสเมียเดอก็ไม่ให้ดังนั้นเนี่ยถ้าตอบคําถามของพี่นะที่พี่ถามมาก็คือว่าถ้าเขาสุ่มตรวจหรือตรวจเจอเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเขาก็จะทําลายทิ้งอะค่ะเขาบอกว่าเอ่อถ้าถ้าส่งมาทางไปรณีนีนะคะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเจอเขาก็จะ ดูนะเดี๋ยวดูปะ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 อ่าไม่ได้อยู่ในนี้โอเคแต่เขาก็บอกว่าคือถ้าเจอแล้วเขาตรวจขึ้นมาก็คือถ้าไม่เขาแอมว่าเขาทำลายทิ้งนะแอมว่าเขาไม่น่าจะรีทูหรือว่าฟิรสเตอร์ก็คือทำลายทิ้งนะคะดังนั้นเนี่ยที่พี่ถามมาในอาหามาได้แล้วว่าถ้ามันจะส่งผ่านทางไปรษณีย์อย่างที่พี่บอกมาก็คือมาจากประเทศไทยซึ่งไม่ได้อยู่ในประเทศกลุ่ม e s เอสเนี่ยเขาก็จัด ไม่ได้อะค่ะตามที่ที่เรมหาข้อมูลมานะจากอินเทอร์เน็ตก็คือจากทางกระทรวงแรงงานเดอร์สแวร์รเกตก็คือกระทรวงที่เกี่ยวกับยานะคะนี้ก็จะเป็นคำตอบของพี่คนแรกนะคะโอเคค่ะก็คำตอบแรกคำถามแรกไปแล้วนะคะลืมบอกไปวันนี้วันที่27นะคะ27ธันวาคมนะคะเวลาตอนนี้ก็5โมง24นาทีนะคะ ก็อย่างที่เห็นนะคะว่าแอมมาอยู่ห้องใหม่หรือว่าห้องเก่าของลูกนั่นเองนะคะยังจัดไม่เสร็จยังอะไรไม่เสร็จเลยนะคะโอเคแล้วก็ทีนี้เราไปดูต่อกันคำถามที่2วันนี้มี2คําถามนะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ share, อย่าลืมส่งเสียงนะจ๊ะโอเคค่ะคําถามที่2ค่ะมาแล้วมาจากน้องคนนึงค่ะน้องเขาถามมาว่า จบยิมน้องเสียมสาขาซ่อมรถไฟค่ะพี่แอมก็คือน้องเขาถามว่าเออพี่แอมเนี่ยมันหางานมันมีทางงานอะไรไหมที่ที่เราจะสามารถทําได้โดยที่เรายังไม่มีประสบการณ์มาก่อนน้องเป็นเด็กจบใหม่ในสวีเดนเนี่ยน,นคะคะเขาบอกว่าหางานมา6เดือนแล้วค่ะตั้งแต่เริ่มจบจบตอนนี้ยังไม่ได้งานประจําเลยค่ะหามาหมดแล้วทั้งขายของด้านเบอร์เกอร์โรงง,งานซ่อมรถไฟสาขาที่เรียนมาที่น้องเขาจบมานะจ๊ะเขาบอกว่าไอ้ที่เรียนมาไปสมัครเขาก็บอกว่าอยากได้คนที่มีประสบการณ์ ส่วนเรื่องภาษานะแฟนพูดอ่านเขียนได้สื่อสารเข้าใจแต่บางทีเขาบอกสำเนียงภาษายังไม่ดีพอนะคะน้องหาจนท้อเลยแล้วก็อยากขอขอคาแนะนําว่ามีงานไหนไหมที่ไม่เน้นประสบการณ์ต้องการคนไหมคะเพื่อนเคยแนะนําให้ไปดูแลคนแก่เพื่อนบอกว่าทําตอนเรียนด้วยแต่ว่าบางที่ไม่ต้องใช้ใบจบแต่ว่าลองไปหาดูแล้วมีแต่ที่ที่ต้องใช้ใบจบมาว่าอย่างนั้นโอเคค่ะคําถามนี้นะคะก็แอมก็จะบอกว่าเออ แอมจะไปหาข้อมูลมาก่อนที่เป็นข้อมูลจริงจังที่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตที่เป็นข้อมูลที่แอมสามารถหาได้นะแล้วเดี๋ยวแอมจะมาแชร์ประสบการณ์ตัวเองให้ฟังนะคะดังนั้นเนี่ยเราไปอีกหน้าจอหนึ่งได้เลยเดี๋ยวแอมจะเปลี่ยนไปอีกหน้าจอหนึ่งนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมส่งเสียงทักทายกันนะจ๊ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันถ้าอย่างนั้นเราต้องเอาอันนี้แล้วเราก็เปลี่ยนไปที่อันนี้กับอันนี้โอเคทีนี้ แอมจะบอกว่ามันมีงานอยู่10อย่างนีคะที่เราสามารถสมัครหรือว่าเป็นงานที่เขาบอกว่าเออไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ทำได้ว่างั้นนะข้อมูลนี่คะ่ะมาจากอาเบียสเมันคะ่ะเป็นกรมจัดหางานนะคะรู้สึกน้องจะร้องอยู่นอกนอกห้องนะคะมาม่าไลฟ์ลูก ขออภัยนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้ามาเลยที่นี้มันมีงานอยู่สิบงานที่เขาบอกนะคะอันนี้เป็นข้อมูลมาจากวันที่22ปีนี้นะคะก็คือชวันเดราอุสติก็คือ22สิงงหาคมเขาบอกว่ามีสิบงานที่เราสามารถสมัครได้โดยที่เราไม่มีประสบการณ์นะคะสวัส so, เขาบอกว่าให้ไปดูก่อนว่าม,มีงานอะไรบ้างสิบงานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้ามาแล้วส่งเสียงกันนะจ๊ะงานแรกค่ะที่เขาบอกว่าเราทําได้ก็คือว่าบูติกเซเลียหรืออีฮันเดลก็คือ เป็นพนักงานร้านขายของนี่ค่ะอันที่2ก็คือคุณเชนส์เพชโนร์อรนี่นะคะเป็นพนักงานที่อยู่ฝ่ายแผนกรับรองอะไรนะต้อนรับลูกค้าแผนกเวลาสมมติว่ามีลูกค้าเข้ามาแล้วก็เป็นคุณเชนส์หรือว่าพนักงานต้อนรับอย่างนี้นคะคะแล้วเราก็จะส่งต่อเรื่องไปให้ฝ่ายต่างๆอาชีพที่3นี่คะก็คือเทเลโฟนส์เฟเชเชียร์เลนี่ค่ะ,คน,ค,ะคนที่ <laughs> ขออภัยนะคะเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเอามานะ ยินดีต้อนรับค่ะเดี๋ยวแอมขออนุญ,ญาตบอกน้องก่อนว่าแอมไลฟ์อยู่นี่ค่ะห <laughs> นานทิ้งไลฟ์กันกลางทางเลยอ๋อน้องไม่ได้ขึ้นมาน้องไม่ได้ขึ้นมาโอเคค่ะน้องถูกน้องถูกขังอยู่ข้างล่างนี่ค่ะน้องไม่ได้ขึ้นมาขออภัยด้วยเอ๋อก็อาชีพต่อมานะคะก็คือเทเลโฟนิสต์ก็คือพนักงานรับโทรศัพท์นี่ค่ะอะไอาชีพที่สี่อาชีพที่สามก็คือพานักงานขายผ่านทางโทรศัพท์นี่ค่ะ อาชีพที่5ก็คือพชุงลิท a s สิสต a n t อสิสแตนต์นะคะก็คือ,อคนที่ดูแลคนป่วยหรือว่าเป็นคนเช่นสมมติว่ามีคนที่เขาอาจจะเดินไม่ได้หรือว่ามีความพิการหรือว่าต้องการคนที่จะมาช่วยเรื่องการอาบน้ําออกไปซื้อข้าวหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าออกไปซื้อของอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นคนที่เป็นผู้ดูแลส่วนตัวสําหรับคนที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือในด้านต่าง,างๆนะะี่ค่ะ แล้วก็ร้านอาหารออกเชิร์กสปิทเรดก็คือเอเป็นเกี่ยวกับงานสายร้านอาหารนี่คะ่ะแล้วก็ทำงานในครัวส er, เตดเดอร์พนักงานทำความสะอาดนะคะเรียนโฮลนิ่งออกโอทวินนิ่งอาร์เบียเตอร์คนที่ทำงานเกี่ยวกับทำความสะอาดเหมือนกันหรือว่าทำงานอยู่ในสถานที่ที่เขาโอทวินนิ่งก็คือสถานที่ที่เขาเอาขยะที่รีไซเคิลได้มาทิ้งอย่างเงี้ยนะคะบริเวณคอนโทรลเลนด์ ant, คนที่ดูแลตัวแล้วก็พาร์เคิริงสวักคนที่จะเ,เขาเรียกอะไร คนที่ไปเดินตรวจอะคะ่ะว่าเขาจ่ายตั๋วจอดรถหรือเปล่านี่คือสิบอาชีพนะคะที่ทางอาเบียสต์เมลลิงแนนหรือว่ากรมจัดหางานของประเทศสวีเดนเนี่ยบอกมาว่าสามารถที่จะเออเขาก็ไม่ต้องมีประสบการณ์มาก่อนก็สามารถที่จะทำงานได้ว่างั้นนะคะทีนี้คำถามคือว่าเขาบอกว่า en ็น s l u t a d g y m n a s i นา utbildning har blivit allt viktigare om man vill öka sina chanser att få ett jobb การที่เราจะได้ เ,เขาเรียกว่าอะไรถึงแม้จะไม่มีประสบการณ์แต่ว่ามีวุฒิการศึกษามาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากที่สวีเดนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะดูที่วุฒิของยิมนนอเซียนก็คือว่าไม่ใช่กรุนสคูลหลันก็คือเป็นจบมปลายที่เขาจบยิมนสเซียนรับหมวกกันอย่างนั้นนะคะเอ่อฮับลีวิดวิกตี็เยส่วนใหญ่เขาจะหาว่าคุณต้องมีวุฒิอย่างต่ํามปลายหรือว่าไฮสคูลมานี่คะถ้าต้องการที่จะหางาน นี่ฮะแล้วก็วเ,กกเ,ม,ม,เมืเ่เอรเรน,า,เนา,เรา,รารศกษาางนในร่าก็จะามาอะะีอกาที่จะมีานที่มีเงนเดือนมากขึ้นมากนมากขึ้นมากขึ้นมากรึ้นมากึ้นมากขึ้นมากรนากนมกขณ้นม่กรมากขึ้นมากขึ้นมากข้นมากขึ้นมา้วมากรึ้นอากขึ้นมากข้มารมากขึ้นากนมากนมารึนมาก้นมารมารขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมารนากขึ้นมา้มารนมานมะกานาา้มนม โอกาสได้งานมากขึ้นเพราะเขาเห็นว่าเราเรียนมาทางนี้อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอย่างที่น้องบอกมานะพี่อันนี้พี่ก็หามาให้จากจากในเว็บที่พี่ที่พยายามเจอนะคะแล้วก็จะบอกว่าเออเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันมีอาชีพสิบอย่างนี้แหละที่ว่าไม่ต้องมีเอียร์ฟารนเทียตก็คือไม่ต้องมีประสบการณ์ในกรณีที่เราอาจจะเพิ่งจบคอมบุกซ์มาหรือว่าในกรณีนี้คิดว่าน้องน่าจะเป็นวัยรุ่นนะะี่ค่ะแล้วก็จบมา ส่วนเราคนไทยที่เป็นแก่แล้วมานี่ตอนเราโตรเราแก่แล้วเนี่ยมาดีเขาก็จะถามมาว่าเอา้าถ้าคุณจบคอมบูกมาแล้วคุณทําอะไรมาจากที่เมืองไทยอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นคนที่จะย้ายมาเนี่ยถ้ามีใบประกอบอาชีพหรืออะไรเงี้ยก็ติดมาด้วยแปลมาด้วยนะคะสามารถที่จะบอกเขาฉันเคยทําอะไรนี้มาจากที่เมืองไทยนะแบบนี้นะคะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เมอามาฝากแล้วเขาก็บอกว่าแน่นอนว่าในกรณีเนี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าไปแล้วมันจะได้เพราะว่าทุกคนเขาพยายามที่จะหางานที่ มันก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะตลาดแรงงานแข่งขันกันสูงเพราะว่าใครๆก็อยากที่จะทํางานใช่ไหมไอ้งานพวกนี้ที่ว่าไม่มีประสบการณ์เขาก็ต้องเริ่มจากตรงไหนสักตรงหนึ่งก่อนแสดงว่า h e r t o m s e t i n g แสดงว่า m o n g e s o m s e r g j ย b e n w e i g e r j e a r t k o n k u r r e n c e n ก็คือคู่แข่งในตลาดแรงงานเนี่ยก็จะมีเยอะมากขึ้นนั่นเองนี่ค่ะดังนั้นเนี่ยเออนี่ก็เป็นข้อมูลนะที่เออ แอมหามาให้จากทางอาบีดสเหมืงเนี่ยนะคะหรือว่ากรมจัดหางานนะจ๊ะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวอันนี้จบแล้วตอบ2คําถามนะคะผ่านไปทั้งหมด15นาที2 2วินาทีนะะี่ค่ะเอ่อเดี๋ยวเอ่อถ้าสําหรับใครนะคะที่มาแวะดูแอมไม่ได้เขียนหัวจ่อไว้นะว่าตอบคําถามเรื่องอะไรเดี๋ยวแอมจะเปลี่ยนตัวของหัวข้อใหม่นะคะจะได้รู้ว่าแอมคุยเรื่องอะไรเวลาคลิกมาดูนะจ๊ะ เดี๋ยวเราไปเมามอยหลังไมกันเกี่ยวกับเรื่องงานค่ะจากประสบการณ์นํำเองนะคะเดี๋ยวมาเจอกันจ้ะมาแล้วค่ะโอเคค่ะก็เมามอยกับแอมนี่คะยินดีต้อนรับค่ะเป็นยังไงกันบ้างกูดฟูเชดหนิงนี่ค่ะก็คือว่า Good food c h e t n i n g มันเป็นคำที่เราบอกหลังจากที่คริสต์มาสแล้วแล้วมันก็จะเป็นวันที่เขาเรียกว่า m ม่แลมดอร์แกนะเป็นวันก่อนช่วงที่จะเป็นคริสต์มาสแล้วก็จะต่อไปที่ปีใหม่เนี่ยเขาก็จะอวยพรกันเจอหน้ากันก็ไม่พูดแล้วว่า good year ใช่ไหมเพราะว่ามันยูลไปแล้วเขาก็จะบอกว่า good food c h e t n i n g นคะคะก็คือว่าเออขอให้มีความสุขต่อไปนะคำว่า food c h e t n i n g food c h a t n i n g เนี่ย มันแปลว่าดําเนินต่อไป continue อย่างนี้นะดาเนินต่อไปนี่ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะใครสี่สิบคนแล้วที่มานั่งดูกันนี่ค่ะส่งเสียงกันหน่อยจ้าสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะกินอาหารยูหรือว่ากินอาหารคริสต์มาสอิ่มกันแล้วเนาะ <c oughs> ค่ะก็เออย่างที่แอมบอกนะว่าเมสามอยแอมก็จะพูดถึงเรื่องการหางานแอมจะมาเล่าให้ฟังว่าสมัยที่แอมมานี่แล้วมันยังไงแบบไหนเพราะว่าพอแอมเห็นคําถามของน้องเขา่า แอมก็รู้สึกว่าหุ่ยเหมือนชีวิตเราเลยอะตอนนู้นอะเหมือนชีวิตเราเลยที่แบบตอนนั้นแอมจำได้ก็คือเอาง่ายๆแอมมาที่สวีเดนเมื่อก็20กว่าแล้วเนาะหมายถึงว่าอายุนะก็จบมาหาลัยอะไรมามีประสบการณ์การทำงานที่เมืองไทยแค่ปีปีกว่าๆเองค่ะแล้วก็มาอยู่ที่สวีเดนะนะคะแล้วทีนี้เสร็จแล้วเ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะแล้วที่นี่เสร็จแล้วพอมาถึงก็แต่งงานปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บมีลูกไม่ได้ไปเรียนก็เรียนใ e นสฟีนู่นนั่นนี่มาที่นี่พอมาถึงตอนการหางานในเรื่องมันเป็นแบบนี้คือว่าแอมเนี่ยก็เรียนยังไม่ได้จบเอ่อยิมนอสหมายถึงว่าตัวของคอมบุกซะนะเพราะแอมเริ่มเรียนตั้งแต่ตั้งแต่พื้นฐานเลยอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอสฟีมาคอมบุกมาแล้วแอมก็มาเกิดการหย่านะคะแล้วก็ออกมาอยู่เองคนเดียวแล้วก็ดูแบ่งกันดูลูกอย่างเงี้ย สิ่งที่แอมทำตอนนั้นก็คือว่าแอมจำได้เพราะว่าหนึ่งก็คือเราไม่มีคนซัพพอร์ตใช่ไหมเราหมยถึงว่าไม่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาอยู่ด้วยเขาก็เลี้ยงเราหรอกนะแต่ว่ามันก็คือสองคนมันก็จะหนักน้อยกว่าคนเดียวใช่ไหมแล้วตอนนั้นพอแอมออกมาปุ๊บเนี่ยแอมจำได้ว่าแอมอยู่ด้วย <c oughs> การเรียนคอมบุ๊กส์นี่แหละคะ่ะตอนแรกสุดเลยเพื่อที่จะขอกู้เงินเรียนเพื่อที่จะให้มันพออย่างน้อยแอมคิดว่าภาษาเราต้องได้ก่อนแล้วเราจะไปหางานอะไรมันอาจจะง่ายขึ้นกว่าเรามาก แล้วไม่ได้กระโดดหางานเลยแตทันทีแอมก็หางานทำแบบว่าหลังหลังจากที่เ,ออเลิกเรียนหรือว่ารับจ็อบที่มันเป็นพาร์ทไทม์หรือว่าเดียลทีดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรียนไปด้วยแล้วก็กู้เงินเรียนจาก c s เไปด้วยตอนนี้ใช้ใช้นี่ของหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยศแอมก็ใช้หมดแล้วเป็นคนดีของสังคมยินดีต้อนรับค่ะแล้วทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอมาปุ๊บงานที่ตอนแอมหานะจำจำได้เพราะตอนนั้นแอมรู้สึกว่า ตัวเองในะภาษาเซเว่นหรือภาษาสวีดิชก็คือพอพูดได้แต่ไม่เคยมีความมั่นใจในการพูดภาษาสวีเดนของตัวเองเลยจริงๆจริงๆแล้วรู้สึกว่าพอจะทํางานอะไรก็แบบโหไม่แน่ใจในตัวเองเลยว่าภาษาเราได้ไหมเขาจะฟังเรารู้เรื่องหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่เป็นคนที่ไม่มั่นใจเลยค่ะเอาจริงๆแล้วตอนนั้นก็คือเริ่มออกมาทำสวีเดนไทยแล้วนะป่านนั้นก็ยังพอจะต้องทําเป็นบอกว่าพูดเป็นทางการอะไรเงี้ยอรู้สึกว่าแบบเฮ้ยภาษาเรายังไม่ค่อยเก่งเลยเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจอย่างเงี้ยนะคะ ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวตอนแอมเซิร์ชหางานหรือว่าสมัครหางานเนี่ยแอมเข้าไปในเว็บของกรมจัดหางานและแอมก็จะเขียนคีย์เวิร์ดที่ตอนหางานวะมันจะเลือกได้ว่าเราจะเขียนคีย์เวิร์ดว่าว่าอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะแอมก็เลยเขียนคีย์เวิร์ดลงไปว่าไทยแอมพิมพ์ไทยลงไปก่อนไทยแอมเขียนไทยแอมอยากรู้ว่ามันมีงานอะไรที่มันใช้ภาษาไทยได้นี่ค่ะแล้วก็หาในเขตที่เราอยู่นะแล้วก็หาในเขตที่เราอยู่ว่าเฮ้ยเราอยู่เ,ออเขตนี้ มันมีงานนี้ให้เราไหมาที่เกี่ยวกับคนไทยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าร้านอาหารไทยหรือว่าแปลไทยหรือว่าอะไรก็ตามอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มันก็จะมีน้อยแน่นอนว่ามันก็จะส่วนใหญ่จะอยู่ในสตอกโฮล์มอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าอยู่ในเย t ทเบ b o y oy, หรือว่าอยู่ที่อื่นหรือยังไงอีแบบเนี้ย,น,ยน,นะคะหรือว่าเป็นงานที่ประเทศไทยก็มีนะที่เขามาลงหาใน oms หรือว่าในกรมจัดหาง,งานน,นะคะทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยอมก็เลยว่าเฮ้ย ก็ตอนนั้นก็ไม่ได้แต่ภาษาอังกฤษก็พอได้ตอนนั้นหางานที่เป็นเกี่ยวกับไทยเนี่ยก็คือไม่มีแล้วก็หางานทาความสะอาดอย่างที่น้องที่ส่งมาหลังไม้ที่แอมไปหางานไม่มีใครเขารับแอมเลยส่งแอมว่าตอนนั้นแอมส่งซีีเหยียบล่อเหยียบร้อยอะค่ะเห,เหยียบร้อยที่เหมือนกันตอนที่หางาน này, นะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นเครียดมากเพราะว่าหนึ่งเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวซิงเกิลมัมตอนนั้นเป็นซิงเกิลมัมแล้วก็โหลูกเราก็สองค่าเช่าค่ากับข้าว ค่ากินค่าอยู่อย่างเงี้ยมันมันเครียดนะการไม่มีงานเนี่ยเราไม่ใช่ตัวคนเดียวไงก็เลยจําได้ว่าตอนนั้นก็หาหาหาแล้วทีนี้พอเซิร์ชหาเขียนคําว่าไทยลงไปใช่ไหมมันไม่มีงานแอมก็เลยเซิร์ชคำว่า English เป็นภาษาอังกฤษเขียนว่า English English นี่แหละ English ลงไปเพราะว่าแอมพอสื่อสารภาษาอังกฤษได้ปรากฏว่ามันมีงานเอ่อที่ใช้ภาษาอังกฤษนคะคะที่แอมได้ทําก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงของ ทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยด้วยแตเ่เป็นงานในสต็อกโฮล์มดังนั้นแอมก็เลยจาเป็นจะต้องเดินทางเข้าไปในสต็อกโฮล์มช่วงช่วงที่ต้องทํางานนะคะต้องนัดลูกค้าอะไรอย่างนี้เราก็นั่งรถไฟไปจากเมืองที่อยู่นะะี่ค่ะแล้วงานที่ได้ตอนนั้นเป็นงานโทรศัพท์สัมภาษณ์ความพึงพอใจของลูกค้าของบริษัทบ,บริษัทหนึ่งซึ่งบริษัทเนี้ยเขาเป็นบริษัทที่ส่งออกไปทั่วโลกรู้สึกบริษัทนี้จะอยู่ที่เอสตามาลนะคะก็คือ ย่านหรูหราของสต็อกโฮมนั่นเองแล้วแอมก็เข้าไปทำงานแบบเป็นรายชั่วโมงอะค่ะแล้วเขาก็จะบอกว่าให้โทรหาบริษัทนี้อาจจะเป็นบริษัทอยู่ที่แบบว่าบางปะกงหรือว่าบริษัทญี่ปุ่นบริษัทอะไรเงี้ย,ย,ยแล้วแอมจะโทรไปถามเขาแล้วก็จะถามเขาว่าคุณได้รับผลิตภัณฑ์อันนี้จากอันนี้อันนี้คุณรู้สึกพึงพอใจแค่ไหนใน7 1็ดถึงสิอย่างเงี้ยค่ะ ทรถามเขาทางโทรศัพท์นั่งโทรจากที่สตอกโ,โฮมเลคะแล้วทางนูน้นทางประเทศไทยเขาก็จะรับเราก็จะต้องดูเวลาแตกต่างกันแล้วพอประเทศไทยเขาก็จะมีลิสต์ลูกค้ามาให้เราว่าคนนี้คนนี้คนนี้นนนนชื่อนี้จากบริษัทน,นี้บริษัทนี้คือเหมือนกับเขาซื้อผลิตภัณฑ์ไปแล้วทางบริษัทเน,นี้ยอยากรู้ว่าลูกค้าพึงพอใจไหมประมาณนั้นนะคะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับจ้านั่งกันเงียบๆเชียว51คนแล้วนะคะทีนี้เสร็จแล้วพอพอแอมแอมเอ่อโทรหาลิสต์ของเมืองไทยเสร็จเนี่ย เขาก็จะบอกอ๋อมีฟิลิปปินส์นะมีอินเดียนะแอมใช้ภาษาอังกฤษแอมก็ถกไปฟิลิปปินส์ไปอินเดียอย่างเงี้ยนะคะตอนนั้นก็ได้ค่าจ้างไม่เยอะหรอกค่ะชั่วโมงละร้อยนิดๆเองมั้งนันก็หลายปีแล้วนะคะแล้วก็พยายามทําอย่างเงี้ยค่ะทําหาพอหมดโปรเจกต์แอมก็ไม่มีงานแอมก็พยายามหางานแล้วก็เรียนไปด้วยพอเรียนไปเสร็จปุ๊บเราก็เออเขาเรียกว่าช่วงที่เรา เลิกเรียนอย่างเงี้ยพอเราไม่เรียนแล้วเราก็ไปหางานอย่างอื่นก็จะมีแนวแนวคล้ายๆกันแล้วก็จะเป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับทำ Undertake ning ก็คือการสัมภาษณ์ความเห็นของคนทั่วประเทศก็คือสมมติอมอยู่เมืองเมืองหนึ่งที่อมอยู่มันมีบริษัทหนึ่งที่อย่างอย่างตอนสมัยเลือกตั้งอะคะ่ะที่เขาออกไปทําการสํารวจว่าคนเมืองเนี้ยส่วนใหญ่เลือกพักไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นมันไม่ใช่เลือกตั้งแต่มันเรื่องเกี่ยวกับสังคมเรื่องเกี่ยวกับเื่นเรื่องว่าค,าคุณรู้สึกปลอดภยัยไหมในเมืองของคุณ เออคุณเคยเกิดความรุนแรงขึ้นไหมที่ออบ้านคุณหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเข้าไปดูสำรวจว่าชีวิตของคนสวีเดนเป็นยังไงซึ่งเราก็จะทําการติดต่อลูกค้าก็คืออันนี้เป็นบริษัทในสต็อกโฮมอีกเหมือนกันเขาก็โทรมาอะไรแอมก็สมัครงานไปส่งอีเมลนี่แหละคะ่ะไปว่าฉันอยู่เมืองนี้นะแล้วฉันสามารถทําได้นะอะไรเงี้ยเขาก็บอกโอ,อ้ทงนั้นเข้ามาคุยเพราะว่างานพวกนี้ค่ะมันเขาก็บอกไม่ต้องมีประสบการณ์ไม่ต้องมีอะไรจะมานั่งอบรมให้เยวัน วันหนวันเต็มเราก็เข้าไปนั่งเขไปที่สต็อกโฮมแล้วเขาก็จะบอกว่าอย่างนี้นะที่เธอจะทำป๊บปับป๊บปับป๊บป,บปบแล้วเขาก็ให้คอมมาเครื่องหนึ่งอย่างนี้นะคะอันนั้นก็เป็นงานอีกอันนึงที่ได้ทํามาทีนี้เสร็จแล้วงานโปรเจกต์จบอ่ะก็จบก็ไม่ได้ตังก็ไม่มีเงินเหมือนเดิมทํำยังไงต่อก็พยายามหาทีนี้คอนเนคชั่นหรือว่าคนรู้จักเนี่ยสำคัญมากๆเหมือนกันในการที่จะหางานหรือหางานได้หรือไม่ได้นีคะพอเรียนจบ ช่วงเทอมมันก็จะปิดซัมเมอร์ใช่ไหมคะเ T S N เขาก็จะไม่ได้ให้เงินช่วงซัมเมอร์เราและอีสองเดือนจะอยู่ยังไงแล้วนะ่ะเราก็ไม่ได้กู้เงินเดือนค่าเช่าบ้านซัมเมอร์มันก็ต้องอยู่มันก็ต้องจ่ายถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยช่วงเออซัมเมอร์เนี่ยแอมก็ทําการเขาเรียกว่าอะไรหางานแล้วก็เจอพี่ที่รู้จักที่อยู่แถวแถวเออเมืองใกล้ๆตอนนั้นก่อนที่แอมจะย้ายมาที่เมืองที่แอมอยู่ปัจจุบันนี่คะ่ะ <c oughs> แล้วพี่เขาก็บอกว่าเออมันมีงานซัมเมอร์ก็คือแค่ช่วง2เดือนเป็นงานที่โรงงาน โรงงานแพ็กไก่นะี่คะแอมก็ไปทําอยู่แล้วแอมก็เข้าไปสัมภาษณ์เขาก็ชนก็นั้นก็ลุ้นอยู่ว่าได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ยังไงเพราะว่าก็คือชีวิตเราเะนาะเพราะเราก็จะต้องหาเงินเข้าไปที่จะต้องจ่ายค่าต่างๆนะะี่ค่ะแล้วก็พอเข้าไปถึงปุ๊บเขาก็สัมภาษณ์์แล้วก็ได้งานตรงนั้นที่ทําช่วงซัมเมอร์สเดือนนั้นก็เข้าไปแพ็กไก่นะะี่ค่ะก็คือจัดการไก่อยู่ในโรงง,งานไก่นั่นเองนะะี่ค่ะแล้วก็ งานหนักเหมือนกันแต่ว่าเงินที่ได้มันก็คือพอที่เราจะต้องไปใช้ทุกอย่างก็คือแอมทำทุกอย่างอะค่ะเพื่อที่จะได้เงินทำ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 มาหลายอย่างมากแล้วพอเสร็จแล้วพอสองเดือนปุ๊บโรงเรียนเปิดแอมก็ไม่ได้ทําแล้วเพราะว่าเขาก็ไม่ได้จะจ้างพนักงานเขาก็ให้ทําแค่ซัมเมอร์นะคะหลังลจากนั้นเนี่ยก็ออกมาเรียนต่อคอมบุกต่อจนมาได้งานเป็นเกี่ยวกับครูนี่แหละค่ะเพราะว่ามีพี่คนที่เขาเ,ออเคยทําแล้วเป็นคนไทยเป็นครูสอนภาษาไทยนี่ค่ะเขาจะ ไม่ทําต่อเขาจะไปทํางานอย่างอื่นแต่ว่าด้วยความที่สัญญาเขาเขียนกับโรงเรียนไว้แล้วว่าอยู่ต้องทําให้จนจบเทอมนะแบบนี้แล้วแต่ว่าเขาไปได้งานอื่นที่ดีกว่านี้ที่เป็นงานเต็มเวลายเงี่ยเขาต้องหาคนอื่นมาสอนนะคะแล้วเขาก็ไปตามหาคนอื่นหลายคนคนไทยแล้วเขาก็บอกว่าพอเขาคนไทยที่เขาไปคุยที่โรงเรียนก็รู้สึกว่าภาษายังได้ไม่ดีพอเขาก็เลยมาถามว่าแอมจะมาจะมาทำไหมเป็นครูสอนภาษาไทยได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงต่ออาทิตย์เนะะี่ยค่ะคิดว่า น้อยค่อนข้างน้อยได้รู้สึกเงินเดือนจะประมาณ 3- ามสี่พันโครเองค่ะครูโนเองนะตอนนั้นอะเพราะว่ามันไม่ได้ทําทุกวันแล้วก็ทําวันหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วพี่เขาก็เลยว่าแอมมาดูไหมบอกเพี่มันไกลอะต้องขับรถ200 200กิโลต่อวันไปกลับรับลูกส่งลูกที่โรงเรียนอะไรเงี้ยเขาก็บอกมาลองดูถ้ามันไม่มีงานอะมันก็ต้องเออเราก็เลยทั้งนั้นลองมาลองดูก็ขับอยู่เงี้ยค่ะ200กว่ากิโลอยู่ประมาณ4ี่ห้าหเดือนอะ เพื่อที่จะไปทํางานเขียนไม่กี่ชั่วโมงตรงนี้เลยคะ่ะเอาลูกไปส่งตอนเช้าที่ดอกิเช้ชามากเช้าแบบเช้าแบบหกโมงเชา้าลูกต้องแบบถือหมอนไปโรงเรียนด้วยเพราะว่าต้องนอนที่ดอกิชอะคะ่ะแล้วมารับก็คือเย็นเลยมารับคนสุดท้ายโหตอนนั้นช่วงเชนโหดมากชีวิต <laughs> จนไอ้งานที่ทําเป็นครูเนี่ยแหละคะ่ะที่ว่าเป็นครูสอนนักเรียนไทยเป็นครูภาษาไทยก่อนแล้วเขาก็มีน้องที่ติดตามพ่อแม่มาอยู่ที่สวีเดนอย่างเงะะี้ยเด็กๆที่เรียนชั้นประถมอย่างเงี้ยก็มาสอนภาษาไทยแล้วก็กลายมาเป็นครูผู้ช่วย เด็กไทยอธิบายให้เขาฟังเรียนฟิสิกส์เคมีอะไรอย่างนี้แล้วเขามันยากไงภาษาสวีเดนกภาษาสวีดดชสำหรับน้งเรียนมันยากถ้าจะเป็นต้องเรืยอนั่งเรียนเรื่องเคมีเรื่องวิชาศา,ศาสนาเป็นภาษาสวีเดนนะนะคะแอมก็เลยได้ชั่วโมงตรงนั้นมาเพิ่มจนกลายเป็นชั่วโมงเพิ่มแล้วเขาก็เห็นว่าเฮ้ยไอแอมมันทําแล้วนักเรียนมันโอเคเว้ยนักเรียนมันผ่านเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะฉันจ้างแอมเพิ่มนะเขาก็เลยว่าอย่างนี้โรงเรียนอ่ะนะคะ แล้วเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าถึงแม้เด็กนักเรียนไทยจะน้อยน,นู่นนั่นนี่ก็แอมได้ภาษาอังกฤษก็ช่วยเด็กนักเรียนฟิลิปปินส์ก็ได้ก็ไปช่วยเด็กนักเรียนประเทศอื่นที่เขาพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเงี้ยนะคะก็เลยก็เป็นก็เริ่มมาจากตรงนั้นดังนั้นเนี่ยไอ้ไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างอแอมจําได้เลยว่าอย่างที่บอกแอมส่งไปทุกที่ดูแลคนแก่ดูแลคนป่วยทําความสะอาดทําความสะอาดทุกสิ่งอย่างอ <c oughs> แอมส่งไม่มีใครรับแอมเลยตอนนั้นอนะไม่มีเลยแล้วก็มีคนพี่เขาก็บอกว่าแบบ โอ้ยเก่งๆอย่างแอมมาเดี๋ยวก็ได้งานมันไม่ได้เกี่ยวกับมันอยู่ที่ช่วงจังหวะโอกาสมันอยู่ที่แบบดวงมันอยู่ที่หลายอย่างมากเลยค่ะแอมก็เลยอยากบอกว่าคนที่กําลังหางานกําลังทํางานถึงแม้จะมีวุฒิมามีอะไรมาอย่าเพิ่งท้อค่ะพยายามก่อนมีงานอะไรที่มันเข้ามาได้ตอนแรกเราคว้าได้ไอ้ตรงนั้นแหละที่มันเป็น reference แล้วสําหรับน้องๆที่กําลังเรียนอยู่หรือว่าใครๆหลายหลายคนที่กําลังเรียนอยู่นี่ค่ะ ก็อยากจะบอกว่า practic เนี nah. ่ยคือการไปฝึกงานเนี่ยสำคัญมากเลยนะเพราะอย่างน้อยอ่ะตอนที่เขาส่งเราไปฝึกงานเนี่ยมันเป็นจุดที่สําคัญมากเลยที่ว่าพอเราเรียนจบแล้วเนี่ยเขาจะถามว่าเธอไปฝึกงานที่ไหนเธอเคยไปทําที่ไหนมาบ้างอย่างเงี้ยนะคะตรง practic plus s e ะพวกเนี้ยจะสําคัญมากดังนั้นเนี่ยการเลือกสถานที่ฝึกงานก่อนที่เราจะเรียนจบเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่ามีหลายคนที่ได้งานเลยหลังจากที่เรียนจบแล้วเขาเห็นว่าเฮ้ ก็ในเมื่อคุณมาฝึกงานแล้วนี่คุณรู้คุณรู้แล้วนี่ว่าคุณได้งานแล้วเป็นงานแล้วอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรเอาขาเข้าไปแล้วข้างหนึ่งก้าวแรกนะคะมันก็จะง่ายกว่าตรงนั้นแล้วแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าบางคนเขาก็จะถามหาประสบการณ์ก็ยังบอกถ้าคุณไม่ให้ฉันทาแล้วฉันจะมีไม่ประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆอย่าท้อค่ะอย่าท้อเพราะเพราะแอมรู้ว่ามันเครียดมันอะไร <c oughs> อะไรหลายอย่างแต่ว่าพอจังหวะมันมาอะไรมันมาเราต้องพยายามไปเรื่อยๆค่ะถามคน รอจังหวะรอโอกาสเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างบางทีบางอย่างที่ใครหลายคนแอมเคยพูดนะว่าพี่อย่างหนูว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดตอนนั้นนะนะเราก็รู้สึกว่าโหท้อว่ะเครียดว่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่แอมทาทุกอย่างแอมเอาทุกอย่างเลยที่มันเป็นงานที่มันเป็นเงินแอมก็ก็คือถึงมันมันจะไม่ได้เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นงานประจำนะคะแอมก็ยังรับหมด อันก็รู้สึกว่าทําอะไรทําได้นิดๆหน่อยๆได้เงินก็ทํารับแปลเอกสารอะไรที่มันเป็นภาษาอังกฤษที่มันไม่ต้องมีตับปัม๊มอ,อะไรอย่างเงี้ยอันก็ทําหมดยน,น,นีค่ะจนที่ว่ามาได้งานตรงนี้แล้วก็พอเราเข้าไปทํางานเขาเห็นว่าเฮ้ยมันทําได้หลายอย่างเว้ยเฮ้ยก็เลยกลายเป็น <laughs> อัปเกรดเอาทั้งงั้นอันไปสอนภาษาอังกฤษก็กลายเป็นเป็นครูภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนผู้ใหญ่ที่คอมบุกส์นี่ค่ะเพราะว่าอันจบเอ,อเอกภาษาอังกฤษมาแล้วก็ทำทำไปเสร็จแล้วเราก็นั่งเป็นคุณครูทั่วไปอยู่ที่โรงเรียนคอมบุกส์นี่แหละ แล้วเพิ่นเราทำคอมพิวเตอร์ทําอะไรอย่างเงี้ยเป็นนี่ค่ะเขาก็เลยทําให้แอมมาส้มคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าได้เป็นแผนกเจ้าหน้าที่ไอทีโดยที่เขาเห็นว่าเราทําเป็นแล้วหลังจากนั้นเขาก็เลยบอกถ้างั้นแอมก็ควบทุกอย่างไปเลยอะจนสุดท้ายก็ไม่ได้สอนแล้วแล้วเขาให้มันเป็นพนักงานไอทีอย่างเต็มตัวเขาก็ส่งเราไปเรียนส่งเราไปเรียกแหละไปส่งอ e ี e ที่เขาต้องใช้โปรแกรมอะเพราะเราเห็นว่า c o m p ิเทนซ์หรือว่าความสามารถมันมีเพียงแต่ว่าต้องเติมให้มันเต็มตรงเนี้ย เพื่อที่จะทําได้ดังนั้นนี่แอมจะบอกว่าน้องๆหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่กําลังหางานอยู่อย่าเพิ่งท้อมันมันแรกๆมันก็จะเหนื่อยแอมแอมทราบดีแต่ว่าสักวันหนึ่งมันต้องเป็นของเราเหมือนซื้อหวอยอะค่ะซื้อหลายๆงวดมันต้องเป็นสักวันหนึ่งมาเราต้องถูกบ้างแหละแหมใช่ไหมอย่าท้อค่ะทำไปเรื่อยๆอะไรที่พอเข้ามาได้คว้าได้ก็ทำก่อนเพื่อที่จะเป็น reference then, หรือว่าเพื่อที่จะเป็นตัวเขาเรียก<ๆ>ว่าอะไรนะ ผู้อ้างอิงอะเหมือนกับว่าฉันทำกับบริษัทนี้มานะฉันทำแบบนี้แบบนี้มานะอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยก็จ้าก็ตามนั้นนะคะที่ที่ที่แอมจะมาแชร์ช่วงเม้ามอยๆๆนี้คะ่ะแล้วก็ขอบคุณที่ให้ความรู้ดีมากค่ะคุณแอมขอบคุณมากๆค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เล็กๆ,ๆน้อยๆนี่คะ่ะเพราะว่าทุกหลายๆคนก็จะเครียดตอนแรกก็จะเครียดมาละภาษายากโอ้จะทำยังไงคุยไม่รู้เรื่อง พอภาษาเริ่มได้แล้วก็เริ่มจะจะหางานยังไงยังไม่มีงานหางานยากซึ่งการชีวิตในเมืองนอกยิ่งเป็นประเทศที่มันไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะคะดังนั้นเนี่ยแอมจะบอกว่าคนที่มาอยู่เมืองนอกไม่ได้สบายกันทุกคนเนี่ยบางทีเรากลับเมืองไทยใช่ไหมเขาก็จะเห็นมาหู oo, ได้ผัวฝรั่งหูรวยอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งจริงๆน่าจะกลับมาดูว่าที่เราทํางานกันงงงงงงเนี่ยหืมบางคนพี่บางคนนี่คือทํางานเหนื่อยมากแล้วก็เก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินพี่คนไทยส่วนใหญ่ที่แอมเจอนะคะที่อยู่ในเขตเมืองแอมเนี่ยถ้าเขาเขาก็จะทํางานเอ่อทำความสะอาดนคะคะหรือว่าทํางานร้านนวดแต่แอมรู้สึกว่าคนที่ทํางานประเภทนี้ได้ก็คือเขาเก่งมากจริงๆเพราะว่ามันต้องเนียบจริงๆอะค่ะถ้าให้แอมทำอะแอมไม่มีปัญญาทาเลยแหละ แล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพราะว่าแอมรู้ว่าคนที่ทําความสะอาดเขาเขาต้องเนียนมากนะเขาคือคนไทยส่วนใหญ่จะได้รับคําชมเยอะเพราะว่าเราจะ เรียบเนี๊ยบอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหัวหน้าพนักงานทางความสะอาดมัรู้ว่าอันนี้มันไม่ได้ฝรั่งมันคอมเพนคอมเพนหรือว่าคลอเก,ก้ามาว่าบ่นมาว่าเฮ้ยตรงนี้มันไม่สะอาดอะไรเงี้ยแอมก็เลยนับถือพี่ๆทุกคนที่ทํางานทางความสะอาดแล้วก็ทํางานนวดเพราะท่านนวดนี่เหนื่อยมากนะ <c oughs> เห็นค้าลงค้าลงทั้งตัวอย่างเงี้ยนะคะทุกๆงานในประเทศสวีเดนนะคะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันและที่สาคัญคือได้เงินได้เงินเยอะๆได้เงินกันทุกงานนะคะก็คือว่าถ้าเหนื่อยต้องได้เงินไม่มีใครทํางานให้ใครฟรีนี่ นะคะโอเคแอมขอภยัยเขาบอกว่าเหนื่อยมากต่อให้มีสามีรวยก็ต้องทำโอเคใช่จ้ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเหมอือนว่าแอมก็ไม่รู้นะสำ,สำหรับสำหรับหรับตัวบางคนบอกว่าก็หาผัวรวย,รวย,รวยให้เขาเลี้ยงบางคนเขามีโชคมีวาสนานะเขาหาผัวรวย,รวยหรยือหาสามีรวยเนี่ยเขาก็เลี้ยงได้เขาก็ให้เงินได้แต่ว่าเงินของคนอื่นมันก็เป็นเงินของคนอื่นอยู่วันเียข้ามสำหรับความคิดแอมนะ ถ้าเงินเราแล้วเรา,เราถ้าเราหาเราหาเงินเราได้เองอย่างเงี้ยอย่างน้อยเราจะไปใช้อะไรใครก็จะไม่มาวุ่นวายอะไรกับเราถูกไหมแต่ก็อย่างที่ว่าแหะคะ่ะบุญวาสนาแข่งเรือแข่งภายมันแข่งได้แต่แข่งบุญวาสนามันแข่งกันไม่ได้ใช่ไหมอย่างนั้นเนี่ยก็อื ค่ะแสดงว่าเราดวงดีมากอยู่เกือบ4ปีได้ทํางาน3ปีใช่เพราะบางคนที่แอมเห็นนะคะก็คือว่าส่งมาบอกพี่แอมหนูยังไม่จบเอสเลยแต่ว่าเมืองที่หนูทํำมันมีงานพอดีเป็นทํางานในโรงงานคุกกี้หรือว่าทํางานแพ็คอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ดวงจริงนี่ค่ะว่าว่าเราอยู่ตรงไหนของสวีเดนเราตรงนั้นมันเป็นที่ต้องการของงานไหม เราต้องได้ภาษาเยอะขนาดไหนหรือว่าไม่ต้องได้ภาษาก็ได้อย่างเงี้ยนะคะบางคนก็ไม่ได้จบจบเอสีแต่เขาก็ทํางานมีเงินเดือนมีเงินเดือนประจาเขาสามารถที่จะที่เออเขาเรียกอะไรนะสื่อสารได้อย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็34นาทีแล้วนะคะยังไงแอมก็ขอบคุณมากๆนะคะสาหรับการติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณคำติชมที่ติมาเรื่องเกี่ยวกับภาษาของแอมนะคะแอมจะพยายาม พูดให้ถูกต้องบางทีมันเป็นสไตล์นะมีพี่คนนึงบอกว่าแอมแล้วมีเพื่อนแอมด้วยบอกว่าคําว่านะคะไม่ใช่นึกคะนึกคะบางทีเร,เราเราพูดแล้วเราก็แบบว่า <c oughs> พูดแล้วมันก็ไหลไปเรื่อยๆแบบว่านึกคะนึกคะบางทีเราก็ไม่ได้นึกไงมันอาจจะเป็นสไตล์เราอะไรประมาณนั้นนะ่ะบอกว่าก็เลยบอกเออคุยโอเค,อเคพี่เห็นเพื่อนมันก็บอกเหมือนกันว่ากูอยากจะถีบมึงมากเลยมึงจะนึกขึ้นนึกเคอิไปไหนอะไรอย่างเงี้ย เราก็เลงพยายามที่จะปรับปรุงตรงนี้นะคะว่าคำว่านะค่ะนะจ๊ะนะจ๊ะนะค่ะนะคะเฮ้ยนี่เสร็จแล้วเนี่ยอ่อพี่แม็กมาเมนต์จะไปอ u ดบิลลิงสกูกมาสครีนเฟอร์ด์หรอ่คนขับรถที่อยู่ในป่าที่ตัดไม้ป่ะพี่แม็กเจอคำตอบบริษัทปลูกป่าว่าส่วนมากรับคนมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า10ปีฮู้ฮู้อ่ะ อย่างนั้นก็มีแอมจาได้เลยพี่แม็กตอนที่แอมจะส่งใบสมัครงานไปที่ไปทําเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกอะไรทําความสะอาดอะคะ่ะแล้วตัวของในใบที่มันเขียนรับคนนะมันเขียนว่ามันเขียนว่าประสบการณ์ทําความสะอาดไม่ต่ํากว่าสิบปีเขียนยงนั้นจริงพี่แม็กในนั้นอะยังจําได้เลยว่าแบบโ,โวงั้นกูไม่มีปัญญาส่งเซียเวียหรือว่าส่งใบสมัครงานไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะ โอเคค่ะใครมีอะไรมาแชร์กันได้เลยค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook หรือว่าใน YouTube นะะี่ค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ลูกแอมร้องแแวก๊กแแวก๊กแวกอยู่ข้างนอกแล้วเดี๋ยวแอมจะขออนุญาตไปดูน้องก่อนไปทานข้าวได้เรียบร้อยแอมเตรียมนะะี่ค่ะวิดีโอตัวต่อไปที่จะอกมาไลฟ์เนี่ยเตรียมเกี่ยวกับเรื่องของติวข้อสอบเอสเอฟี B, นคุณนัลพรูฟคุชด เนีเกี่ยวกับนะคะนะคะนะคะอําขออภัยมากๆเลยอ่ะเออเดี๋ยวถ้าพยายามนึกออกก็จะพยายามแก้ไขเกี่ยวกับคูชเดียหรือว่าคอสดีนะคะ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 เดี๋ยวเรามาดูกันเอาเป็นว่าใครที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมไปดูรีรังหรือว่ารีพรีสนะคะ แล้วใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์หรือว่า subscribe ใน YouTube ก็ติดตามกันนะจ๊ะจะได้อยู่ต่อไปนานๆนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ